สวัสดีครับพบกับภูพาลุยในช่อง YouTube นะครับไล่ผัวน้อยครับผมวันนี้เรามาตอบคำถามพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ถามผมนะต่อภูพาลุยในช่อง YouTube ว่าพี่ผมปลูกขนุนทอมาเซอร์กับทวายมันเป็นสนิมพันธุ์ไหนที่ไม่เป็นสนิมบ้างครับผมตาแดงตาแดงผมจะตอบว่าไม่มีพันธุ์ไหนเลยที่ไม่เป็นสนิมแล้วแต่อยู่ที่ว่ามันจะช่วงเวลาของมันอากาศดินความเปลี่ยนแปลงการฉีดปุ๋ยฉีดยาฮอร์โมนครับผมส่วนมากก็จะเป็นหมดทิ้งทวายเนี่ยตัวหนักเลยทอมาเซอร์ตอนนี้ก็ระบาดหนักคือสนิมครับผมสนิมจะเป็นเยอะมากนะครับมันแล้วแต่ช่วงนะบางทีนะผมตัดขนุนนะครับตัดขนุนบางทีฤดูกาลเนี้ยมีนาเมษาของปีแล้วถ้าเป็นทั้งส่วนก็มีเป็นทั้งส่วนก็มีครับเป็นทั้งส่วนก็มีแต่พอเราผ่านอีกปีนึงผ่านมาอีกปีนึงครับผมผ่านมาอีกปีนึงส่วนเดียวกันไม่เป็นมันก็แปลกเหมือนกันครับมันจะเกี่ยวกับการฉีดยาเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสภาพอากาศฝนตกแดดออกนะไอ้โรคพวกนี้มันเป็นหมดแต่ว่าร้ายแรงสุดก็น่าจะเป็นทอมาเซอร์กับทวายนะอันอื่นก็เป็นไม้เพชรราชาเป็นไม้เพชรราชาก็เป็นแต่เป็นน้อยแต่ถ้าทั้งหนักๆเลยก็ทวายกับนั่นแหละทอมาเซอร์เลยไม่รู้มันชอบอะไรทั้งนั้นเป็นเยอะครับผมแต่พันธุ์อื่นนะครับผมก็ว่ามันเป็นทุกสายพันธุ์นั้นที่เจอมาแต่ว่าพันธุ์โหดๆก็สองพันธุ์นี่นะครับที่เป็นโหดเพราะมันเป็นขนุนที่เราปลูกกันเยอะไงแล้วก็เราก็เลยเจอเยอะมั้งผมว่านะขนุนที่เราปลูกกันน้อยๆมันก็เลยเจอน้อยมันก็เลยว่าเป็นปริมาณที่น้อยมั้งแต่ถามผมว่าพันธุ์ไหนไม่เป็นมั้งน่าจะไม่มีนะที่เราสังเกตดูมันก็มีบ้างทุกแบบมีเล็กมีน้อยแต่ว่าเรามันเป็นเพราะเราเป็นขนุนตลาดไงคือทวายขนุนตลาดทอมาเซอร์เป็นขนุนตลาดมันก็ปลูกกันเยอะเราก็เลยเจอกันเยอะทุกคนก็เลยเจอกันรู้ว่ามันเป็นขนุนแต่ถ้าว่าเราไปปลูกพันธุ์อื่นเยอะๆมากมันก็อาจจะเป็นเหมือนกันนี่แหละครับแต่มันอยู่ที่การดูแลของเราเหมือนที่ผมบอกครับแบบเนี้ยผมตัดอยู่เนี้ยทอมาเซอร์นี่ขนุนตลาดปีที่แล้วนะครับตัดเป็นทั้งดงเลยพอเป็นสนิมแล้วตัดทิ้งเลยครับผมแล้วออกดอกใหม่พอชุดใหม่ไม่เป็นครับผมบางทีมันเกี่ยวกับการฉีดยาเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับกะดินเกี่ยวกับน้ำนี่มันเกี่ยวหลายอย่างองค์ประกอบแล้วสนิมเนี่ยมันไม่จบมันเรียนไม่จบครับผมมันเรียนไม่จบบางทีเราก็ว่ามันเป็นแบบนี้นะพอสุดท้ายปีนี้เป็นแบบนี้อีกแล้วบางทีไม่เป็นบางทีก็เป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นกันนะถ้าเกิดฝนตกอ่ะฝนชุกๆฝนตกแดดออกนี่เตรียมตัวเถอะไอ้โรคนี้มาทันทีเลยนะครับก็ถามผมก็ตอบว่าพันธุ์ไหนนะเป็นสนิมไม่สนิมสรุปว่าไม่มีนะผมก็เจอทุกสายพันธุ์นะแต่ว่าเป็นน้อยเป็นมากแต่เราเน้นนี่ขนุนตลาดดีฟ่าเราปลูกเพื่อว่าเราปลูกได้เราขายได้นะดีฟ่านะครับเพราะทุกสายพันธุ์ก็จะเป็นแล้วแต่เป็นน้อยเป็นมากแต่2,000นี่เป็นเยอะเป็นเยอะเพราะว่าเราปลูกกันเยอะมันก็เลยเป็นเยอะโอเคนะครับถ้าขนุนตัวอื่นเราจะไปปลูกอะไรอ่ะไปปลูกเพชรราชาเพชรราชาก็ไม่เป็นครับมันก็มีข้อเสียแตกต่างกันไปคราวนี้เราจะปลูกอะไรอ่ะมันก็เป็นมีความเสี่ยงหมดมันมีโรคหมดแล้วก็จะดูว่าอะไรที่เราปลูกแล้วเราขายได้ครับผมในพื้นที่ของเราดีฟ่านะตลาดพื้นบ้านเราอยู่ประจวบเงี้ยขนุนตลาดของเราก็เพชรราชาทอมาเซอร์ทวายใช่ไหมแดงนี่ใช่ไหมนี่คือขนุนตลาดบ้านเราคือเราปลูกจำนวนนี้เพราะเราปลูกมาแล้วก็ขายได้ถึงมันมีความเสี่ยงสนิมเราก็ต้องยอมเพราะว่ามันเพราะพันธุ์อื่นมันไม่มีตลาดอ่ะมันยังตลาดมันแคบอย่างเงี้ยแต่พวกนี้สามสี่พันที่ผมเอ่ยมาเนี้ยมันตลาดมันฟ้างเราปลูกมาแล้วเราขายไงเราก็ขายได้ไงแต่ถ้าเกิดพันธุ์อื่นเงี้ยมันมีเป็นขนุนประเทศไทยเรามีประมาณเยอะสายพันธุ์มากแต่ว่ามันก็มีเฉพาะกลุ่มเฉพาะถิ่นพันออนไลน์พันที่ขายเฉพาะแบรนด์ไล่ตัวเองขายเฉพาะในไล่ตัวเองอย่างเงี้ยมันก็นะมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องดูการตลาดของเราเป็นหลักครับผมโอเคนะครับการตลาดสายพันธุ์แต่ว่ามันก็เป็นทุกสายพันธุ์นะครับเป็นน้อยเป็นมากแล้วแต่ช่วงเวลามันก็แต่เป็นดุแล้วก็เพชรราชากับทวายเนี่ยดุที่สุดแล้วไม่ใช่ดาวเพชรราชาทอมาเซอร์กับทวายเนี่ยดูสุดละ
ผมบอกแล้วผมเคยเจอแบบยกดงเลยขอบคุณมากมายครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตของขนุนนะพอมาเสิร์ชเป็นวิกฤตชุดนี้น่าจะได้ราคาครับเพราะว่าคนไทยน่าจะได้กลับมากินเพราะมันเป็นช่วงแล้งโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ